สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดีเด็กไทยรักความเป็นไทยรักความเป็นไทยขยันชื่อลูกหมูครับอ้าววันนี้นะคะลูกหมูก็ช่วยครูเปิดรายการนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนมีนิทานอยู่เรื่องนึงนะคะที่เด็กๆทุกคนเลยจะชอบมากชื่อว่าลูกหมู3ตัวแล้วตัวละครก็เป็นลูกหมูน่ารักน่ารักใช่ไหมคะเหมือนกับลูกหมูของเราตัวนี้เลยแต่งตัวน่ารักจริงๆนะคะอ้าวลูกหมูนั่งคอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานสนุกสนุกกันแล้วนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นภาพ3มิติเพราะฉะนั้นเราจะสนุกไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆจะต้องชอบกันมากทีเดียวบ้านนิทานนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเราจะเห็นภาพแรกเลยนะคะเห็นภาพแรกที่เป็นหมาป่าโอ้กำลังหิวอยู่พอดีเลยไหนมองดูสิมีลูกหมูอยู่ที่ไหนนะจะเอามาทำเป็นขาหมูแฮมหรือทำเป็นต้มพะโล้กินดีเนาะแล้วเจ้าหมาป่านะคะก็ถือซ่อมและก็มีดเตรียมตัวที่จะกินอาหารแล้วนะคะก็มีลูกหมูตัวหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเลยในมือถือฟางกำบะเริ่มลูกหมูตั้งใจที่จะไปสร้างบ้านเจ้าหมาป่านึกบอกว่าโอ้ถ้าสร้างบ้านด้วยฟางง่ายนิดเดียวเลยที่จะจับลูกหมูกินก็คือจะเป่าบ้านให้พังเลยแล้วลูกหมูนะคะก็ไปสร้างบ้านเดิ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 นไปสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วลูกหมูก็เปิดประตูอยู่หน้าบ้านนั่นเองเจ้าหมาป่าคงจะถือซ่อมแล้วก็มีดเตรียมตัวที่จะไปจับลูกหมูกินเขาเดินต๊อก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 ไปถึงหน้าบ้านแล้วก็เป่าฟู่ไม่กี่ทีนะคะบ้านนั้นก็พังเลยพังแบบนี้เลยเห็นไหมคะตอนแรกบ้านก็อยู่เรียบร้อยดีแล้วเป่าฟู่บ้านลูกหมูพังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยลูกหมูก็เลยวิ่ง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 ต่อไปนะคะเอ๊ไปถึงบ้านของหมูตัวที่สองซึ่งเขาได้ออกแบบแล้วก็สร้างบ้านด้วยไม้โอ้โหแข็งแรงใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หมูลูกหมูก็วิ่งเข้าไปนะคะส่วนหมาป่าวิ่งไล่กวดมาแล้วก็เป่าฟู่บ้านยังไม่ขยับขยื่นเขาก็เอามือชกบ้านเลยเอาเท้าต่อยออกไปเลยต่อยต่อยเตะเตะนะคะจนกระทั่งบ้านไม้พังหมูทั้งสองตัวทำยังไงดีวิ่งกันไปนี่ค่ะออกจากบ้านเลยเห็นไหมตรงช่องหน้าต่างนั่นเองหมาป่านะคะได้เป่าแล้วก็ได้พังบ้านของลูกหมูบ้านหมูตัวที่สามจะเป็นหมูที่ฉลาดมีสติปัญญาดีใช่ไหมคะคือสร้างบ้านให้แข็งแรงโดยใช้อิฐเอามาสร้างบ้านลูกหมูทั้ง3ตัววิ่งเข้าไปแอบในบ้านนะคะอยู่ตัวละหน้าต่างหนึ่งตัวละหน้าต่างหนึ่งรอบบ้านเลยหมาป่ามาแล้วเอาละ
ฉันจะเป่าบ้านให้แรงที่สุดเลยแล้วก็เป่าอย่างแรงฟู่ฟู่ฟู่เป่าไปเท่าไหร่เท่าไหร่เอาละนะครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อเป่าประตูก็ไม่ยอมเปิดบ้านก็ไม่ขยับขยื่นเขาก็ได้ความคิดว่าไม่เป็นไรฉันจะต้องกินหมูให้ได้ทีเดียว3ตัวเลยเขามองเห็นปล่องไฟที่อยู่บนหลังคาบ้านหมาป่าจึงได้ปีนปล่องไฟลงไปเอาละโอ้ฉันหวังว่าฉันคงจะผ่านปล่องไฟนี้ลงไปอย่างง่ายดายเลยนะแล้วเด็กๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะเมื่อเขาลงไปถึงข้างล่างแล้วมีเสียงดังจ๊อมเสียงดังเลยโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินเจ้าหมาป่าได้ตกลงไปอยู่ในหม้อต้มสตูหม้อต้มซุปของลูกหมูนะคะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเอนิทานเรื่องนี้จะจบลงที่ว่าหมาป่าได้กินลูกหมูหรือลูกหมูได้กินหมาป่ากันเนาะนิทานเรื่องนี้นะคะก็มีคติให้เราว่าเวลาเราทำอะไรต้องใช้สมองนะคะมีสติปัญญาต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงหรือทำงานกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ต้องคิดถึงความปลอดภัยค่ะของเล่นเด็กดีค่ะบ้านน้อยหลังงามของเราจะพับจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีสวยๆเหล่านี้ล่ะค่ะเด็กๆมีอยู่ข้างตัวหรือยังคะเดี๋ยวเราจะพับให้กลายเป็นบ้านน้อยนะคะแสนงามหลังนี้วันนี้จะเป็นสถาปนิกจะเป็นผู้ที่ตกแต่งภายในของบ้านนะคะดูซิว่าจะน่าอยู่แค่ไหนกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส1แผ่นค่ะพับเลยนะคะเราจะพับครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดออกพับข้างล่างขึ้นมาเส้นตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะวันนี้ทุกคนจะได้บ้านหนึ่งหลังได้ไหมคะพับทบแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งแล้วกลับหลังหันวางคว่ำเอาไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะพับมุมนี้ขึ้นมาพับมุมนี้ขึ้นมานะคะเป็นหลังคาบ้านพับ1มุมกรีดให้เรียบค่ะแล้วก็พับอีก1มุมกรีดให้เรียบนะคะแบบนี้ใช่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอยกขึ้นมาก็จะเป็นหลังคาและก็ตัวบ้านนะคะครูจะปล่อยบ้านน้อยไว้แบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆนะคะช่วยตกแต่งว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของใครนะคะน่าอยู่แค่ไหนอาจจะเป็นบ้านของหมู3ตัวบ้านของหมาป่าหรืออาจจะเป็นบ้านขนมบ้านไอศกรีมบ้านดอกไม้โอ้ยบ้านอะไรก็ได้เยอะแยะเลยแล้วพอเรามีหลายๆบ้านรวมกันเราก็จะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะหลายๆบ้านเป็นกลุ่มเลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะและแม่ไก่อีก1ตัวทุกๆวันแม่ไก่จะออกไข่วันละ1ฟองให้หญิงชราทำอาหารอยู่เป็นประจำแต่ว่าเจ้าแมวนั้นไม่ได้ช่วยทำงานอะไรเลยเอาแต่วิ่งเล่นซุกซนทำข้าวของเสียหายเป็นประจำทำให้หญิงชรานั้นรักใคร่และเอ็นดูแม่ไก่อยู่เสมอเจ้าแมวนั้นรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากวันหนึ่งเจ้าแมวตัดสินใจเดินไปหาแม่ไก่ที่เล้าไก่ยืนเท้าสะเอวจ้องมองแม่ไก่ตาเขียวแล้วก็ร้องตะโกนถามว่าเมี้ยวเมี้ยวทำไมเจ้านายถึงได้รักเธอล่ะแม่ไ
แม่ไก่นั้นลุกขึ้นมาจากการกกไข่บิดขี้เกียจหนึ่งทีแล้วก็เดินมาตอบคำถามเจ้าแมวว่าก็เป็นเพราะฉันออกไข่ได้ฉันกกไข่เป็นและไข่ฉันก็เป็นอาหารแสนอร่อยเจ้านายมั้งส่วนทอแม่แมวเหมียวออกไข่ก็ไม่ได้กกไข่ก็ไม่เป็นแข็งแกร่งซุกซนทำข้าวของเสียหายเป็นประจำเจ้าแมวโกรธมากที่แม่ไก่พูดเช่นนี้จึงกระโดดไปกกไข่ให้แม่ไก่ทันทีฉันก็จะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันก็กกไข่เป็นเหมือนกันถ้าฉันออกไข่ได้ฉันกกไข่เป็นเจ้านายก็จะรักฉันเท่ากับเธอแม่ไก่ตกใจอีกเช่นเคยมิเมื่อเจ้าแมวตอบเช่นนี้ร้องเออะโวยวายจนกระทั่งหญิงชราได้ยินเสียงของแม่ไก่หญิงชรานั้นเห็นเจ้าแมวนั่งกกไข่อยู่ก็โกรธมากค่อยๆก้มลงหยิบท่อนไม้ฟาดลงตัวเจ้าแมวดังเพี้ยโอ้ยเมียวโอ้ยเมียวเจ้าแมวนั้นส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดซ้ำวันนี้แมวยังถูกลงโทษให้อดอาหารอีกด้วยแต่มันก็สำนึกได้แล้วว่ามันไม่ควรไปเรียนแบบแม่ไก่เพราะว่ามันเป็นแมวก็ควรอยู่ส่วนแมวไม่ควรไปยุ่งอะไรกับไข่ไก่เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และรู้จักประมาณตนสนุกไหมครับสำหรับนิทานเรื่องนี้เด็กๆอยากเป็นตัวไหนเอ่ยอยากเป็นไก่หรืออยากเป็นแมวนะครับดูซิว่าใครทำประโยชน์อะไรได้นะครับวันนี้นะป๋อเตรียมตัวการ์ตูนมา1ตัวเด็กๆทายดูว่าจะเป็นตัวไหนไก่หรือแมวไก่หรือแมววันนี้นะป๋อเตรียมมาก็คือแมวครับถ้าเกิดว่าพร้อมจะวาดรูปกันแล้วก็หยิบดินสอมาเลยครับเราจะเริ่มวาดรูปแมวกันครับนะป๋อจะเริ่มส่วนหัวก่อนนะครับโค้งเส้นลงมาในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็หยุดเส้นไว้นะครับลากปืดลงมาปืดลงมาแบบนี้ตรงนี้เป็นหูเขียนตากลมๆลงไปไม่กลมไม่เป็นไรนะครับวนปืดไปเลยเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตาดำๆเข้าไปข้างในสองข้างนะครับต่อจากนั้นใส่จมูกเป็นรูปวงรีแล้วก็ลงน้ำหนักซะด้วยสีดำนั่นแหละครับจากนั้นนะป๋อใส่ปากใส่หนวดให้ด้วยข้างละ2เส้นเรียบร้อยแล้วมาดูลำตัวนะป๋อลากโค้งลงมาใส่เป็นขาหน้ามาข้างหลังนะครับจากคอลงมาด้านหลังใส่เป็นขาหลังลงไป5เรียบร้อยแล้วก็ใส่หางปึ๊ดขึ้นไปข้างบนเรามาระบายสีกันนะครับแล้วพอจะเริ่มจากส่วนของในตาก่อนระบายด้วยสีเหลืองอ่อนนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วพอจะเขียนบริเวณใบหูตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับต่อจากนั้นแล้วพอหยิบสีส้มมานะครับเป็นสีเหลืองส้มระบายสีส่วนใหญ่ของเจ้าเหมียวตัวนี้ลงมาด้านล่างเว้นไว้นิดนึงเป็นสีขาวนะครับด้านล่างเว้นขาวไว้แล้วก็บริเวณลำตัวลงมาจากคอนะครับลงมาที่ขาด้านหลังนะครับบริเวณหลังเรียบร้อยแล้วก็ไปที่หางลายหางเว้นไว้นิดนึงเดี๋ยวลงสีเข้มนะครับต่อจากนั้นนะป๋อหยิบสีเข้มมาเริ่มจากลวดลายด้านบนตรงนี้ก่อนเลยระบายเป็นสีน้ำตาลตรงนี้3แถบตรงหลังนี่นะครับเป็นสีน้ำตาล1แถบ2แถบ3แถบนะครับต่อจากนั้นมาดูที่ปลายหางนะป๋อระบายสีน้ำตาลทั่วเลยนะครับปลายหางเป็นสีเข้มนะครับระบายลงไปเลยทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีอ่อนลงมาด้านล่างค่อยๆไล่ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าแมวเหมียวของน้าป๋อนะครับระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับระบายสีกันทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับระบายต่อไปอีกแป๊บนึงแล้วก็ถ้าอยากส่งมาอวดให้น้าป๋อดูแล้วก็ส่งมาที่รายการบ้านเด็กดีนะครับแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ครับค่ะ
หัวกับซีเมนถึงตายใส่หมวกไปเถอะปลอดภัยกระรอกน้อยเด็กดียิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มไหนสิจ๊ะยิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มหวานยิ้มย้ำแจ่มใสเราเริ่มวันใหม่ทักทายด้วยรอยยิ้มยิ้มย้ำแจ่มใสเราภาคภูมิใจเมืองไทยเมืองยิ้มสวัสดีค่ะคุณครูพรจันทร์กระรอกน้อยจะพูดคำกลอนให้คุณครูฟังค่ะโอ้โหเอาเลยค่ะกระรอกน้อยจะพูดคำกลอนให้ครูฟังนะคะคุณครูฟังนะคะเรารักในหลวงคนไทยทั้งปวงเทิดทูนบูชาด้วยเหตุพระองค์ทรงพระกรุณาแก่เราประชาผาสุขทั่วกันมีความสุขทั่วกันเลยในหลวงทรงสอนให้คนไทยมีคุณธรรมประจำตัวประจำใจเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสุขมีความสุขนะคะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยคุณธรรมใหญ่ๆ9ประการนี้ค่ะภาคเพียรอดทนเสริมสร้างคนดีรู้รักสามัคคีมีน้ำใจไฟประหยัดซื่อสัตย์สุจริตเศรษฐกิจพอเพียงเรียงร้อยไมตรีหวังดีมีเมตตาเรามีครบกันทั้ง9ข้อนี้เลยหรือเปล่ากระรอกน้อยมีครบแล้วค่ะเก่งมากค่ะรายการบ้านเด็กดีของเรานะคะได้แต่งบทเพลงคุณธรรมตามพระราชดำรัสทั้ง9ประการแล้วก็ได้เผยแพร่นะคะแจกไปตามโรงเรียนต่างๆหลายพันชุดแล้วค่ะอยากให้เด็กๆทางบ้านได้ชมตัวอย่างสักชุดหนึ่งนะคะคนขยันทำมาหากินรู้จักพอเพียงก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายนะคะแล้วถ้าเด็กๆขยันยิ้มล่ะคะก็จะมีความสุขเหมือนกันนะคะตัวเองก็มีความสุขคนที่เห็นรอยยิ้มของเราก็มีความสุขเหมือนกันค่ะค่ะอยากเห็นแล้วค่ะคุณครูอยากเห็นเพื่อนๆนะคะส่งรอยยิ้มมาให้ครูและกระรอกน้อยแล้วขอกระจกวิเศษค่ะ
แล้วครูก็มองเห็นโบลิ่งโอ้เมยป้อมวอมชะเอมน้ำหวานจอมแจมริดหนุนอุ๊ยกระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะครูเห็นเด็กดีที่ยิ้มหวานกันทุกคนแล้วนะคะแล้วนี่แหละค่ะรอยยิ้มนี้ที่ชาวโลกทั่วไปเรียกว่ายิ้มสยามนะคะอยากให้เด็กไทยทุกคนมีรอยยิ้มสยามอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อเมืองไทยของเราจะได้เป็นเมืองยิ้มค่ะแล้วน้อยยิ้มสยามแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวต้องยิ้มต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าครูได้รับจดหมายเด็กดีตัวอย่างอยากจะอ่านให้ฟังค่ะจดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนายประพัฒน์ขหินทระพงศ์ได้เขียนมาว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวิชาลูกเสือเนตรนารีฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้ให้และมีความสุขความสุขที่ได้ให้มีมากกว่าความสุขที่ได้รับเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกได้จัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์หน้าเสาธงตอบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและได้จัดกลุ่มลูกเสือปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้จัดอบรมลูกเสือเนตรนารีจราจรเพื่อทำหน้าที่จราจรหน้าสถานศึกษาก่อนและเลิกเรียนได้จัดกิจกรรมทาทางม้าลายทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนเป็นประโยชน์ทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้เดินข้ามถนนวันวชิราวุธนำลูกเสือเนตรนารีทั้ง6กลุ่มทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์เป็นประจำด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างดีสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องรายการบ้านเด็กดีขอยกย่องกองลูกเสือโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเป็นเด็กดีตัวอย่างพี่ๆลูกเสือเก่งจังเลยค่ะครูขอแสดงความยินดีกับลูกเสือและก็เนตรนารีทุกคนนะคะทางรายการก็จะส่งเกียรติบัตรเชิดชูความดีไปให้ขอให้มันทำความดีและรักษาความดีงามนี้ตลอดไปค่ะคุณครูคะยังมีจดหมายอีกคุณครูจะตอบไหมคะโอ้จดหมายค้างๆกันมาเยอะแยะเลยวันนี้ต้องตอบแล้วล่ะค่ะฉบับแรกเด็กหญิงพิมพ์ระวีน้องมิ้นช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยครูถือของและช่วยคุณตาคุณยายทำงานหลายอย่างเด็กหญิงยุวดีน้องกาฟิลช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเป็นสารวัตรนักเรียนเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกเด็กหญิงวัฒนิยาน้องจูนช่วยยายทำงานบ้านเก็บที่นอนหุงข้าวเด็กหญิงพรสิตางน้องน้ำแข็งช่วยยายขายของและช่วยทำความสะอาดบ้านเด็กหญิงอารัมพรน้องแพรวตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่และครูเด็กหญิงสุภาวรรณเป็นเด็กยิ้มหวานเคยเก็บเงินได้ที่โรงเรียนให้คุณครูประกาศหาเจ้าของทุกวันจะสวดมนต์ไหว้พระช่วยทำความสะอาดห้องวิถีพุทธกับเพื่อนเด็กหญิงนิสารัตช่วยงานพ่อแม่แล้วก็พี่เด็กชายวิระชัยน้องอัดช่วยเก็บขยะที่โรงเรียนเก็บเงินได้เอาไปให้ครูประกาศหาเจ้าของเด็กหญิงอุมาพรน้องป่านช่วยทำงานบ้านนวดขาให้แม่เป็นเด็กยิ้มหวานเด็กหญิงเกวลีช่วยงานบ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขประหยัดไฟช่วยบีบนวดคุณพ่อคุณแม่โอ้ทุกคนนะคะทำความดีเหล่านี้ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเขียนจดหมายมาคุยกันขอให้จัดที่อยู่นะคะรายการบ้านเด็กดีตู้ปน1236ปนฝนานากรุงเทพ10112หรืออีเมล address bandekdi@yahoo.com ของฝากเด็กดีวันนี้การทำความดีหมั่นทำบ่อยๆเพราะการทำดีนำสุขมาให้กระรอกน้อยจะทำความดีทุกวันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแล้วอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายขอลาแล้วเพื่อนจ๋าขอลาก่อนถึงเวลาหนูจะนอนพักพอแล้วนะกลีบดอกไม้หุบลงแล้วนะแก้วตาเราจงมาไหว้พระสวดมนต์กัน